คุณผู้ชมพบกับขวัญอีกครั้งนะคะกับรายการ Across the World ค่ะวันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะคะที่เห็นขวัญเพียงคนเดียวเพราะว่าพี่อาร์ตพิธีกรคู่ของขวัญนะคะวันนี้เขาติดภารกิจสำคัญที่กรุงเทพค่ะและตอนนี้นะคะขวัญก็อยู่ที่วัดพระธาตุนะคะบนดอยแม่สลาวในจังหวัดเชียงรายค่ะเส้นทางการเดินทางมาก็ค่อนข้างจะคดเคี้ยวนิดนึงนะคะแต่รับรองว่าถ้าท่านผู้ชมขึ้นมาถึงบนดอยแม่สลองนี้แล้วก็ต้องประทับใจกับภาพสวยงามและบรรยากาศทิวทัศน์ข้างบนนี้แน่ๆเลยค่ะอ๋อผิดด้านพอปะล่ะพอปะล่ะพอผิดด้านนี่เมื่อกี้บวยน่ากินค่ะแต่ว่าหลายร้านเหลือเกินเลือกไม่ถูกเขาบอกว่าให้เปิดชิมได้เลยชิมที่บ้านก็ได้นะคะร้านชาที่ผ่านมาชิมนะคะที่นี่ชื่อว่าร้านนะคะร้านชาซิงกงค่ะซิงค่ะสำเนียงผ่านไม่ได้นะขออีกทีค่ะร้านชาเซียงหงนี่โฆษณาให้นิดนึงBecause I lied and I cheated and I lied a little more But after I did it, I don't know what I did it for ท่านผู้ชมคะวันนี้ขวัญก็ยังคงเที่ยวอยู่ในจังหวัดเชียงรายนะคะมาเที่ยวกันหลายๆวันแบบนี้ก็ต้องหาที่พักให้นอนหลับสบายแล้วก็ดีไซน์น่ารักกันหน่อยค่ะอย่างที่พักที่ให้การสนับสนุนรายการ Across the World ในทริปนี้นะคะบาคอนี่ฮิลรีสอร์ทในอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายค่ะที่พักน่ารักขนาดนี้นะคะต้องมาทำความรู้จักกับผู้บริหารของที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมค่ะพี่ปู่คะที่พักที่ขวัญลองเดินชมรอบๆแล้วน่ารักมากๆค่ะเป็นสไตล์แบบไหนคะพี่ปู่สไตล์ของเราก็คือเป็นEnglish Country อ๋อเป็น English Country ครับผมค่ะแล้วนอกจากที่พักแล้วเนี่ยยังมี activity อะไรให้ทำบ้างอะคะพี่ก็มีขี่จักรยานฟิตเนสแล้วก็มีลานยิงธนูทางด้านนู้นครับผมลานยิงธนูเหรอคะครับผมเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มมาคะพี่ฟรีครับฟรีค่ะฟรีตลอดงานงั้นพี่ชายให้พาขวัญไปดูหน่อยได้ไหมคะได้ครับเชิญเลยครับผมเนี่ยใส่เข้าไปอย่างเงี้ยฮะคือกันเดี๋ยวนะขวัญถนัดขวาขวัญก็ต้องใส่มือใช่ใส่มือซ้ายมือซ้ายเขากันตัวนี้ดีดมาก็อย่างงี้มันก็จะอยู่แล้วเ
ขนาดนี้คุณผู้ชมพี่ปุ๋งนอกจากเองธนูแล้วมีกิจกรรมอย่างอื่นไหมคะสงสัยขวัญจะยิงธนูไม่ลุ่งอ่ะพี่นู่นเลยครับว่ายน้ำเลยครับผมเดี๋ยวไปดูสระน้ำกันครับผมเชิญได้เลยครับคือถ้าเผื่อเวลามาพักเนี่ยนะฮะเล่นน้ำถ้าจะต้องการนวดแผนโบราณเราก็จะมีตรงนี้ฮะได้ถ้าคือถ้าไม่สะดวกที่จะนวดในห้องใช่ไหมฮะก็มีเนี่ยฮะเรียกพนักงานที่เป็นคนนวดโดยเฉพาะโดยตรงนวดแผนโบราณแล้วราคาเท่าไหร่คะราคานวดเหรอครับชั่วโมงหนึ่ง250บาทพูดถึงเนี่ยพาขวัญไปดูมียิงธนูมีสระว่ายน้ำปั่นจักรยานขวัญถือว่าเฟซิลิตี้ก็แบบครบอะค่ะราคาเท่าไหร่เราสตาร์ทที่1,750 บาทรวมอาหารเช้า150บาทรวมอาหารเช้าใช่ครับผมก็ประมาณ60 US ดอลลาร์เท่านั้นนะคะคุณผู้ชมขอบคุณมากๆเลยให้ปุ๋งหนูตัวนี้แดดร้อนมากเราไปหาน้ำเย็นทานกันหน่อยได้ครับผมเชิญเลยครับมีอะไรบ้างคะเนี่ยนี่ครับที่แนะนำครับอันนี้คือสลัดซูชิเป็นเห็ดหอมอบครับแกงเลียงกุ้งสดครับผมน้ำพริกอ่องครับผมอ๋อหิวแล้วค่ะครับผมเชิญเลยครับผมอาหารที่นี่อร่อยทั้งนั้นแล้วนะคะขวัญชิมหมดแล้วค่ะและที่สำคัญนะคะราคาก็ไม่แพงค่ะจานละประมาณ 3-5 เหรียญเท่านั้นที่นี่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวด้วยนะคะแถมเขามีบริการพาเที่ยวด้วยค่ะถ้าท่านผู้ชมมีโอกาสได้มาที่จังหวัดเชียงรายนะคะต้องอย่าลืมมาพักที่ Balcony Hill Resort ในอำเภอแม่สวยค่ะ You're watching Across the World at Naria Thai Hollywood California USA สปากลางกรุงในบรรยากาศธรรมชาติเขียวขจี The Oasis Spa ตอนนี้บรรยากาศสวยมากๆเลยค่ะที่เขื่อนแม่สวยนะคะดูสิคะค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะขวัญก็อยู่บนแพนะคะกำลังล่องแพอยู่ในเขื่อนแม่สวยในอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายค่ะก็บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะตอนนี้กำลังนั่งปลดปล่อยอารมณ์ไปกับน้ำในเขื่อนแล้วก็ธรรมชาติรอบๆเขื่อนนะคะถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสมายังไงห้ามพลาดนะคะให้ลองมานั่งแพแบบที่ขวัญนั่งอยู่ตอนนี้ในเขื่อนแม่สวยค่ะแล้วก็ราคาก็ไม่แพงนะคะ 2,000 บาทเหมาต่อลำนะคะต่อครั้งที่เราออกมานั่งล่องแพแล้วก็ราคาเป็น US ดอลลาร์ก็ประมาณ65ดอลลาร์เท่านั้นค่ะราคาไม่แพงค่ะแล้วก็ในแพมีครบทุกอย่างนะคะมีทั้งเครื่องคาราโอเกะอาหารเรียกว่าเอาบ้านมาล่องอยู่ในเขื่อนเลยทีเดียวค่ะMy Guest สนับสนุนโดย National University
วัสดีค่ะในสัปดาห์นี้เราจะมาพูดถึงการใช้ชีวิตของนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกากับคุณหญิงและน้องก้อยนะคะสวัสดีค่ะคุณหญิงสวัสดีค่ะคุณยูมิสวัสดีค่ะน้องก้อยค่ะอยากจะให้คุณหญิงเล่าเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของนักเรียนในอเมริกาให้น้องๆทางบ้านฟังหน่อยได้ไหมคะนะคะหญิงอยากจะบอกน้องๆว่าเข้าใจว่าน้องๆเวลามาที่นี่ก็ตั้งใจจะมาเรียนให้จบนะคะหญิงก็อยากจะบอกน้องๆว่าอย่าลืมว่าอันนี้เป็นที่ที่ใหม่สำหรับเราเป็นโอกาสที่ดีที่น้องๆจะได้มาอยู่ที่นี่นอกจากจะเรียนรู้ทางด้านวิชาการแล้วหญิงก็อยากจะแนะนำให้น้องๆเนี่ยประกอบกิจกรรมภายในโรงเรียนเวลาโรงเรียนจัดกิจกรรมอะไรเนี่ยนะคะควรจะร่วมเข้าไปอยู่ในตรงนั้นด้วยนะคะยิ่งมีเพื่อนชาวต่างชาติใหม่ๆเนี่ยควรจะเข้าไปพูดคุยออกไปไหนด้วยกันแล้วก็อีกอย่างนึงหญิงอยากจะให้น้องๆมองว่าเวลาย้ายมาอยู่ที่นี่หมายถึงว่ามาเรียนที่นี่ก็ให้มองว่าตัวเองได้มาเปิดโลกทัศน์ใหม่ดูซิว่าตัวเองอยากอยู่เมืองไหนเมืองใหญ่หรือเมืองเล็กถ้าอย่างเมืองใหญ่อย่างนิวยอร์กอย่างนี้นะคะหรือ LA ก็จะมีโอกาสในการที่จะหางานในอนาคตได้ดีมากขึ้นแต่ก็ต้องมองด้วยว่าความปลอดภัยเป็นยังไงส่วนเมืองซานดิเอโกที่หญิงอยู่นี่นะคะก็จะค่อนข้างที่จะสงบนิดนึงอาจจะเป็นเมืองไม่ได้ใหญ่มากไม่วุ่นวายนะคะความปลอดภัยสูงแล้ว เรื่องค่าครองชีพล่ะคะเป็นอย่างไรบ้างคะค่าครองชีพนะคะก็เหมือนกับที่หญิงได้พูดไปข้างต้นเกี่ยวกับเมืองใหญ่เมืองเล็กค่าครองชีพก็ต่างกันไปส่วนใหญ่แล้วเราจะดูที่ค่าเช่านะคะส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ก็จะดูที่ค่าเช่าถ้าอยู่ในบริเวณที่ดีหน่อยค่าเช่าก็จะอยู่ที่ 1,000 ถึง 1,200 เหรียญหรือถ้าสถานที่ปานกลางก็จะอยู่ที่ประมาณ800ถึง 1,000 แล้วก็ค่าน้ำมันอย่าลืมค่าน้ำมันนะคะค่ารถค่าประกันรถยนต์ค่าประกันสุขภาพแล้วหญิงอยากจะขอแนะนำนะคะนักศึกษาที่มาที่นี่เนี่ยจะต้องมีประกันสุขภาพเพราะว่าสำคัญมากนะคะค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆตรงนี้ผู้ปกครองก็ต้องคำนึงถึงด้วยแล้วเรื่องการเดินทางล่ะคะที่นี่สะดวกสบายแค่ไหนคะถ้าพูดถึงแคลิฟอร์เนียเนี่ยนะคะคนส่วนใหญ่ก็จะใช้รถกันนะคะเป็นส่วนใหญ่เพราะเป็นความสะดวกสบายถ้าน้องๆ นักศึกษามาเรียนที่นี่แล้วสนใจที่จะซื้อรถก็ราคาก็ไม่แพงมากแต่ถ้าเกิดเป็นเมืองใหญ่ๆเนี่ยระบบขนส่งมวลชนเขาจะดีมากน้องๆส่วนใหญ่ก็สามารถใช้ระบบขนส่งมวลชนได้ไม่ต้องซื้อรถเป็นของตัวเองนะคะเอมี่อยากทราบว่านักศึกษาที่นี่มีโอกาสที่จะทำงานในระหว่างที่ศึกษาอยู่หรือเปล่าคะพูดถึงการทำงานแล้วมีนะคะนักศึกษาสามารถที่จะทำงานในวิทยาเขตที่ตัวเองศึกษาได้นะคะตามกฎหมายแล้วเนี่ยนักศึกษาสามารถทำงานได้20ชั่วโมงต่ออาทิตย์ค่ะต่อสัปดาห์และถ้าเกิดสนใจที่จะทำงานตรงนี้เนี่ยก็ติดต่อกับทางมหาวิทยาลัยบางงานในมหาวิทยาลัยก็จะมีงานที่ห้องสมุดงานที่คอมพิวเตอร์แล็บอาจจะเป็นผู้ช่วยอาจารย์หรือไม่ก็เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับของนักเรียนต่างชาตินะคะมันอย่างน้องก้อยเนี่ยก็เพิ่งได้งานก็เอาอย่างนี้แล้วกันน้องก้อยช่วยเล่าให้เอมี่ฟังหน่อยได้ไหมคะถึงขั้นตอนในการหางานในมหาวิทยาลัยว่าต้องทำอย่างไรบ้างคะก็ก่อนอื่นเลยนะคะก็หลังจากที่เราลงทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแล้วนะคะเราก็เข้าไปดูนะคะที่เขาประกาศตำแหน่งงานที่ว่างนะคะและตรงนั้นก็จะมีทั้ง full time แล้วก็ part time job นะคะแต่ว่าคือเราเป็นนักเรียนเราก็จะทำได้แต่ part time เท่านั้นนะคะแล้วเราก็เข้าไปดู part time มีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ดูตำแหน่งงานที่เราสนใจนะคะตำแหน่งไหนต้องกับเราแล้วก็ทำการสมัครไปค่ะแล้วก็หลังจากทำการสมัครไปแล้วนะคะทางมหาวิทยาลัยก็จะติดต่อเรากลับมาเหมือนอย่างที่ก้อยได้ค่ะก็ได้งานไปนะคะดีใจด้วยค่ะค่ะหญิงอยากจะเพิ่มนิดนึงนะคะเกี่ยวกับการทำงานเนี่ยอยากจะเน้นว่าทำงานนี่ทำงานในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยนะคะ20ชั่วโมงซึ่งน้องๆนักศึกษาที่มาศึกษาที่นี่ที่อเมริกาเนี่ยมีโอกาสที่จะทำตรงนี้บางประเทศอื่นเนี่ยอาจจะไม่ได้อนุญาตตรงนั้นคืออยากจะพูดให้น้องๆนักศึกษาเข้าใจด้วยนะคะแหมน่าเสียดายนะคะเวลาของเราก็ได้หมดลงอีกแล้วท่านผู้ชมคะอย่าลืมนะคะว่าท่านผู้ชมสามารถชมรายการของเราย้อนหลังได้จาก Facebook ตามที่อยู่ข้างล่างนี้หรือติดต่อโดยตรงมาที่คุณหญิงเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมลที่เราให้นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสปากลางกรุงในบรรยากาศธรรมชาติเขียวขจี The Oasis Spa
สนับสนุนความอร่อยโดยร้านป้าออสฮอลลีวูดและสาขานอร์ทฮอลลีวูดนาริยาไทยซันเซ็ตฮอลลีวูดสวัสดีค่ะท่านผู้ชมในช่วงตลอดกินวันนี้นะคะขวัญอยู่ที่ร้านแคปเบดแอนด์คอนดอมค่ะแคปเบดแปลว่ากะหล่ำปีคอนดอมแปลว่าถุงยางอนามัยไอ้สองอย่างนี้เนี่ยมันมาเป็นชื่อร้านอาหารได้ยังไงนะคะถ้าอยากรู้ตามขวัญเข้ามาเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่มงคลท่านผู้ชมคะนี่คือคุณมงคลค่ะพี่มงคลแนะนำตัวกับท่านผู้ชมนิดนึงครับก็ต้องขอสวัสดีคุณขวัญอีกครั้งนึงแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับผมมงคลสุวัฒน์เฉลิมขวัญนะครับเป็นผู้อำนวยการสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนแล้วก็เป็นผู้ที่ดูแลกิจการในส่วนของธุรกิจเพื่อสังคมภายใต้แบรนด์เนมเข้าไปเจอเซ็นคอนดอมเห็นที่เขาบอกว่าที่นี่มีพิพิธภัณฑ์ด้วยใช่เดี๋ยวพาขวัญขึ้นไปดูหน่อยได้ไหมคะว่าเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับอะไรบ้างแล้วก็ในระหว่างนี้เราก็คุยกันว่าที่มาที่ไปของชื่อ Cabinet and Condom นี่มาได้ยังไงได้เชิญเลยครับเชิญเลยครับขอบคุณค่ะคร่าวๆในส่วนของห้องพิพิธภัณฑ์เขาตรงนี้นะครับว่าเรามีอยู่3ส่วนใหญ่ๆคือส่วนหนึ่งจะเป็นห้องแสดงวัฒนธรรมประเพณีของชาวเขาแต่ละชนเผ่าอีกส่วนหนึ่งก็เป็นห้องฉายมัลติวิชั่นทั้งหมด6ภาษาและอีกส่วนนึงก็เป็นห้องที่ไว้จำหน่ายสินค้าหัตถกรรมชาวเขาซึ่งสินค้าเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะมาจากหมู่บ้านที่เราทำงานพัฒนาอยู่นี่ถุงยางจริงครับถุงยางทั้งหมดถุงยางจริงซูเปอร์คอนดอมเป็นฮีโร่คนใหม่ครับที่เราจะพยายามปั้นให้เป็นฮีโร่คนใหม่อยู่การดีเคลียร์หรือว่าการตกแต่งเรื่องผลิตภัณฑ์ต่างๆนะเราก็จะเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับถุงยางอนามัยยาเวชคุมกำเนิดนะครับคุณควรหิวหรือยังครับก็นิดนึงงั้นเดี๋ยวเราไปชิมอาหารที่ร้านอาหารแคปเจ็ตแอนด์คอนดอมกันดีซีซีกันนะครับเอาละค่ะท่านผู้ชมตอนนี้ขวัญก็อยู่บนโต๊ะอาหารพร้อมกับเมนูที่พี่มงคลเตรียมมาให้รายการ Across the World ในช่วงตลอดกินของเราได้ชิมกันนะคะเมนูนี้น่าทานมากเลยค่ะทุกคนมีอะไรบ้างคะครับผมอาหารแรกนี่คืออาหารออเดิร์ฟเขาเรียกออสออเดิร์ฟเมืองอีกรายการนึงก็คือไก่อบสมุนไพรค่ะสูตรนี้สูตรเฉพาะร้านอาหารแค่ไปเจอแต่คอนดอมเท่านั้นอุ๊ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้พูดชื่อร้านขึ้นมาขวัญยังไม่ได้ถามเลยว่ามันมีที่มายังไงเอ๊ะแล้วในนี้มันมีคอนดอมอยู่หรือเปล่าคืองี้ครับคือจะเชื่อมโยงถึงตัวนี้ที่เราบอกว่าแค่ไปเจอแต่คอนดอมนี่คือนี่ก็เป็นรายการอาหารเมนูนึงก็คือยำถุงยางอนามัยซึ่งทำมาจากก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้นะครับมาลวกแล้วก็ปรุงด้วยพริกซอสให้รสชาติไม่จัดจ้านมากนักนะครับให้ทั้งคนไทยและคนต่างประเทศทานได้ตกใจหมดเลยตอนแรกนึกว่าเอาถุงยางอนามัยมายำจริงๆนะคะไม่ใช่นี่ยังไม่ได้ใช้นะครับยังไม่ได้ใช้โอ้ค่ะอันนี้เป็นปลาช่อนโบราณนะครับซึ่งมีรสจัดจ้านถูกปากคนไทยนี่คือแกงคั่วหอยขมส่วนตัวนี้ก็คือหอยแมลงผู้นิวซีแลนด์เอามาอบซีอิ๊วนะครับเพื่อที่ดูตัวใหญ่อวบอ้วนน่าทานนะครับเราก็ต้องชิมรสชาติค่ะรสชาติจัดจ้านมากค่ะนี่คุณขวัญลองทานไก่ดูนิดนึงนะครับทานเผ็ดได้ไหมครับได้นิดหน่อยค่ะเดี๋ยวลองทานกับเส้นหัวดูนะครับลองทานกับเส้นหัวดูนะครับเครื่องเทศนะที่ปรุงกับเนื้อหมูเนี่ยครับใส่ยัดเข้าไปในไส้แล้วก็ไปทอดนะได้รสชาติสมุนไพรอีกเมนูหนึ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือปลาช่อนโบราณนะครับนี่อีกอันนึงก็คือหอยแมลงผู้นะครับนิวซีแลนด์มีสตอรี่มากมายอยู่ในร้านอยากให้พี่มงคลเชื้อเชิญชาวต่างชาติที่ดูรายการ Across the World อยู่ตอนนี้นึงค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกคนทุกท่านนะที่อยู่ทั่วโลกนะครับได้มีโอกาสได้มาเที่ยวประเทศไทยแล้วก็มาเยี่ยมที่เชียงรายนะครับก็เชิญได้ที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยอยู่ในตัวเมืองหาได้นะครับที่ห้องอาหารแคปเจ็ตแอนด์คอนดอมหรือว่า CNC นะครับ
ก็ยินดีต้อนรับถ้าท่านไหนมาใช้บริการนี้นะครับท่านมั่นใจได้ว่าทานอาหารที่เราแล้วนอกจากไม่ท้องแล้วเนี่ยนะครับรับรองท่านได้ว่าอาหารนี่สะอาดค่ะก็ถูกสุขอนามัยค่ะงั้นวันนี้ขวัญนะคะและพี่มงคลกับร้านแคปเจ็ตแอนด์คอนโดก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะถ้าเกิดต้องการดูรายการย้อนหลังนะคะดูได้ที่ www.facebook.com/acrosstv ค่ะสำหรับวันนี้ขวัญพี่มงคลต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับความสนุกในจังหวัดเชียงรายยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะขวัญจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนกันอีกบ้างจะต้องติดตามในสัปดาห์หน้าค่ะเหมือนขับเรือหรือเปล่าคะเหมือนกันลองดูกันจริงปะเฮ้ยไม่เอาดูคือมันแล้วถ้าเกิดแบบจะให้บังคับไปซ้ายไปขวาไปขวาก็คือทำตรงข้ามกันใช่ไหมคะนักมากนักมากตรงยังคะตรงยังโอ้นี่แบบว่าออกกำลังกายเลยเนี่ย